ก็คือในชีวิตประจำวันเดียวค่ะในชีวิตประจำวันเนี่ยนะจริงๆในชีวิตประจำวันมีอนิจจสัญญาเกิดให้เราเห็นตลอดเวลาเช่นเราเคยอารมณ์ดีๆนะเพื่อนมานินทาเราพัวเห็นไหมเสียงกระทบหูขุ่นขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมอารมณ์ที่เคยเป็นปกติเกิดโทสะขึ้นมาแล้วถ้าเราเป็นคนที่ดูจิตอยู่คอยรักษาอารมณ์ให้เป็นอุเบกขาอยู่เฮ้ยโทสะเกิดมาได้ไงอ่ะเราระวังไม่ให้มันเกิดเห็นไหมเกิดละเกิดปรากฏละเราก็รีบทิ้งละนันทิปุ๊บกลับมารู้ลมหายใจกลับมาสร้างอารมณ์อุเบกขาเฉยๆโทสะดับละเห็นไหมถ้ามันจะไปใหม่ก็รีบทิ้งใหม่ดึงกลับมาอย่าไปให้มันเสพอกุศลนานเพราะยิ่งเสพนานยิ่งเกิดนิสัยฝั่งไม่ดีคืออนุสัยใช่ไหมเราจะต้องไม่ให้นิสัยไม่ดีเกิดนานเพราะมันจะนำพาเราไปในตำแหน่งผืนนาที่ไม่ดีเหมือนเมล็ดพืชปลิวไปในผืนนาที่ไม่ดีนั่นแหละ เราเห็นอย่างเนี้ยเรียกเราเห็นอนิจจังแล้วเรารักษาจิตอยู่เห็นจิตเปลี่ยนเอ้ยเปลี่ยนอีกแล้วเดินมาสักพักหนึ่งเพื่อนชมเราโอ้แต่งตัวสวยเนี่ยดีใจอีกแล้วเห็นนะดีใจเกิดเอ๊ะเมื่อกี้คุณได้ยินเขานินทาโอ้อันนี้เขาชมเราดีใจแล้วเสียใจดีใจเสียใจดีใจวันหนึ่งกี่ครั้งเคยสังเกตไหมโอ้โหนับไม่ถ้วนเลยถ้าใครเฝ้าสังเกตดีๆนะวันหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยนะเยอะมากนั้นโยมต้องฝึกเลี้ยงอุเบกขาเลี้ยงความนิ่งๆของจิตไว้นะแล้วโยมจะเห็นชัดเห็นอนิจจสัญญาเห็นจิตเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเราจะรู้เลยว่าโอ้โหจิตเป็นอนิจจังเปลี่ยนตลอดเลยเนี่ยเห็นอนิจจสัญญาละเห็นไหมเห็นความไม่เที่ยงวันแรกไม่มั่นใจวันที่2ดูต่อก็ได้จิตก็ยังอยู่สภาพเดิมนะวันที่3อาทิตย์ที่4เดือนที่5เดือนที่6ดูไปจิตจะคงตัวอยู่อย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสัจจะความจริงอย่างนี้ตลอดเวลาและเราก็อาจจะเกิดความทุกข์ว่าเอ๊ะอย่างนี้จะทำยังไงอ่ะก็ต้องมีปัญญาพระเจ้าบอกจิตไม่ใช่ของเราใช่มั้ยปฏิเสธมันเลยที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยที่มันดีมันเลวเนี่ยไม่ใช่ของเรานะเราเป็นผู้ยึดติดเราเนี่ยคือสัตตานังพระองค์จึงเรียกพวกเราทั้งหลายว่าสัตว์เนี่ยท่านไม่ได้ว่าเรานะท่านพูดความจริงเพราะคำว่าสัตว์ของท่านเนี่ยคือผู้ยึดติดแปลว่าผู้ยึดติดนะนั้นตัวพระองค์เองก็เป็นผู้ยึดติดมาก่อนแต่พระองค์เนี่ยเลิกความเป็นผู้ยึดติดแล้วเพราะพระองค์มีปัญญาแล้วศีลสมาธิปัญญาของพระองค์มักมีองค์8เนี่ยอันนี้จะสัญญาเห็นอย่างเงี้ยสั้นๆง่ายๆนะแต่อะไรที่ทำให้อกุศลล้มเช่นโยมเห็นอนิจจสัญญาชั่วลัดนิ้วมือเห็นความไม่เที่ยงและมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเป็นของไม่เที่ยงอกุศลที่โยมทำมาตลอดสังสารวัฏล้มเพราะโยมกำลังแตะอริยบุคคลซึ่งเมื่อแตะแล้วเป็นธรรมะที่เสื่อมไม่ได้โสดาบันเสื่อมไม่ได้แล้วแค่มีศรัทธาว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจแปรเปลี่ยนไม่เที่ยงไม่คงที่การเห็นแค่นี้มีประโยชน์อะไรการเห็นความไม่เสื่อมบ่อยการเห็นความเสื่อมบ่อยๆเชื่อมั่นในความเสื่อมของตาหูจมูกลิ้นกายใจบ่อยๆเป็นเหตุให้ทุกขสัญญาความดับนั้นมั่นคงขึ้นมา อนิจเจทุกขสัญญาเราเสพอนิจจังมากๆเห็นความไม่เที่ยงมากๆความแตกสลายจะชัดขึ้นถ้าเราเฝ้าดูก้อนน้ำแข็งมันละลายไปเรื่อยๆละลายไปแล้วครึ่งก้อนโยมพยากรณ์ต่อได้ไหมว่าก้อนน้ำแข็งนี้เดี๋ยวอีกสักพักมันจะหมดไปใช่ไหมนั่นคือโยมเห็นอนิจจังเห็นบ่อยเห็นบ่อยโอ้
ไอ้ก้อนน้ำแข็งนี้ไม่รอดแน่มันต้องละลายหมดไปแน่เหมือนกันเราเห็นอนิจจังมากๆทุกขสัญญาการแตกสลายจะมั่นคงทุกเขอนัตตสัญญาเห็นการแตกสลายเรื่อยๆแตก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 ทำลายอนัตตสัญญาจะมั่นคงยมหยิบก้อนน้ำแข็งเล็กๆมาแป๊บละลายหยิบมาแป๊บละลายตัวตนมันมีแป๊บเดียวอะตัวตนมันมีแป๊บเดียวหยิบพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งก็เบื่อแล้วดังนั้นถ้าใครเห็นอนัตตามากๆคนนั้นจะเบื่อสิ่งที่เรายึดถือการเห็นอนิจจังจึงเป็นเหตุปัจจัยให้เห็นทุกขังใช่ไหมเราเห็นเสื่อมมากๆจะเห็นการแตกสลายการเห็นแตกสลายจะเป็นเหตุปัจจัยของการเข้าใจอนัตตาว่าตัวตนของมันยังมีชั่วคราวดังนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมะที่เป็นปฏิจจสมุปปนธรรมอาศัยการเกิดขึ้นถ้าอนิจจังไม่มีทุกขังมีไม่ได้ถ้าทุกขังไม่มีอนัตตามีไม่ได้แล้วอนิจจังธรรมชาติอะไรมีอนิจจังจึงมีให้เดาสิทำไมมีความเสื่อมเสื่อมมันมีเพราะอะไรเสื่อมมาได้จากอะไรให้เราลองคิดเขาบอกหนังสือเสื่อมเนี่ยหนังสือมันเสื่อมมีเพราะอะไรเอ่ยมีเพราะว่ามันมีขึ้นมาคือเกิดปรากฏไงถูกต้องไหมถ้าไม่มีหนังสือจะมีหนังสือเสื่อมไหมถ้าไม่มีนายกไม่มีนายกตายเพราะนายกเกิดอุบบัติหรืออุปัตหรืออุปปาโทคือเกิดปรากฏเมื่อเกิดปรากฏเสื่อมจะปรากฏธรรมชาติที่เป็นปฏิจจสมุปนธรรมที่อาศัยการเกิดขึ้นของอนิจจังก็คือเกิดเมื่อเกิดเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อเกิดมีเสื่อมจะมีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อเสื่อมมีดับจะมีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อดับมีอนัตตามีเห็นไหมหลักเกณฑ์นี้ใช้กับขันห้าขันห้าเรียกรวมด้วยคำเดียวว่าสังคตธรรมหรือสังคตธาตุธาตุที่ถูกปรุงแต่งได้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จะดับสงสัยไหมว่าสองบรรทัดนี้มันต่างกันยังไงสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีและการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นพูดซ้ำหรือเปล่าไม่ซ้ำแต่มีความละเอียดอยู่ในนั้นเวลาบอกสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีเนี่ยมันมีมาแล้วแต่ถ้าเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้นั่นคืออนูแรกของความเป็นกระดาษเกิดขึ้นมาหรืออนูแรกของความเป็นผ้าผ้าเราเริ่มทอจากใยเส้นแรกนั่นคืออุบัติเกิดโผล่ขึ้นมาละและพอเป็นผืนผ้าเรียบร้อยก็สิ่งนี้มีความมีกับความที่เริ่มปรากฏขึ้นแล้วทีนี้ความมีอันเนี้ยมันเป็นกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์ของสรรพสิ่งทั่วโลกธาตุเลยทั้งรูปทั้งนามจะตกอยู่ภายใต้กฎ4บรรทัดเนี่ยกฎ4บรรทัดนี้เรียกว่าอิทัปปัจจยตาอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มี
อิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปท่านี้สิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรบ้างทุกคนในห้องนี้มีอายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเมื่ออายตนะมีอะไรจะตามมาสัมผัสถ้ามีตาสัมผัสทางตาจะมีถ้ามีหูสัมผัสทางหูจะมีใช่ไหมนะพระองค์ก็บอกว่าเมื่อสิ่งนี้มีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อสลายตนะมีคืออายตนะภายใน6ภายนอก6เนี่ยรวมเรียกด้วยคำเดียวว่าสลายตนะจะได้เรียกกระชับหน่อยเมื่อสลายตนะมีผัสสะหรือสัมผัสย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสลายตนะผัสสะจึงเกิดขึ้นถ้าสลายตนะไม่มีถ้าตายมบอดสัมผัสทางตามีได้ไหมไม่มีถ้าสลายตนะไม่มีผัสสะจะไม่มีเพราะการดับไปแห่งสลายตนะวันนี้ตามีถ้าตาค่อยๆเสื่อมจนกระทั่งบอดสนิทการดับไปอนุสุดท้ายดับไปผัสสะไม่มีแน่นอนถูกต้องไหมแค่นั้นเองสิ่งนี้อาศัยการเกิดขึ้นสลายตนะต้องมีก่อนคืออายตนะภายใน6ภายนอก6ต้องมีก่อนสัมผัสจึงมีสัมผัสมาก่อนการมีอายตนะไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นอันนี้ย้อนกลับไม่ได้นะอันนี้ต้องไปตามระบบสิ่งนี้เกิดก่อนสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งที่เกิดก่อนเนี่ยพระองค์เรียกว่าธรรมชาติอันเป็นเหตุสิ่งที่เกิดทีหลังตามมาหมายเลข2เนี่ยธรรมชาติที่เกิดมาแต่เหตุคืออันนี้คืออันที่1 2เกิดจาก1 1เป็นเหตุให้เกิด2 2เกิดมาแต่เหตุคือ1ล็อกกันไว้อย่างนี้เรื่องเหล่านี้มันโยงไปเรื่องของกรรมว่ากรรมเนี่ยเกิดจากผัสสะหรือสัมผัสดังนั้นกรรมไม่ได้เกิดจากใครบันดาลใครบันดาลกรรมไม่ได้กรรมเกิดจากสัมผัสของเราเองสัมผัสของใครสัมผัสของสัตตานังผู้ยึดติดคนนั้นเราไปเห็นเราไปได้ยินเรากำลังสร้างกรรมเราไปได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสทางกายได้รู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจกำลังสร้างกรรมพระพุทธเจ้าจึงบอกอย่าสร้างอกุศลกรรมอย่าไปเห็นสิ่งไม่ดีอย่าไปฟังสิ่งไม่ดีทุกอายตนะอย่าไปสัมผัสเรื่องไม่ดีพระองค์จึงเรียกอนุตตริยะ6ประการถ้าเห็นให้เธอเห็นตถาคตหรือสาวกตถาคตถ้าจะฟังให้ฟังตถาคตหรือสาวกตถาคตเรียกการเห็นที่ประเสริฐว่าทัศนานุตตริยะเรียกการฟังที่ประเสริฐว่าสวนานุตตริยะเห็นไหมฟังแล้วมีศรัทธาเกิดศรัทธาพระองค์เรียกว่าการได้ลาภการได้ศรัทธานะนั่นแหละการได้ลาภแล้วเรียกว่าลาภานุตตริยะการได้ลาภที่ประเสริฐเมื่อได้ลาภแล้วนะศรัทธาแล้วอยากศึกษาพระพุทธเจ้าตรัสมันเป็นยังไงบ้างนะอยากศึกษาเรียกว่าสิกขานุตตริยะการศึกษาที่ประเสริฐคือศึกษาคำสอนของตถาคตหรือสาวกของตถาคตเห็นไหมเมื่อศึกษาแล้วอยากบำรุงนะมีศรัทธามาศึกษาอยากบำรุงก็เรียกว่าเป็นการบำรุงที่ประเสริฐปาริจริยานุตตริยะบำรุงตถาคตหรือสาวกของตถาคตนะเมื่อบำรุงแล้วจักตามระลึกถึงเหมือนเราตามระลึกถึงหรือเราระลึกถึงบุญที่เราได้สร้างนะเรียกว่าการตามระลึกที่ประเสริฐนะการตามระลึกที่ประเสริฐเนี่ยนะคือการตามระลึกถึงตถาคตหรือสาวกของตถาคตนั่นเองนะ6อย่างนี่เรียกว่าอนุตตริยะ6นะความประเสริฐ6อย่าง
พระองค์พยายามกันพวกเราไม่ให้สร้างกรรมที่เป็นอกุศลเห็นไหมด้วยผัสสะของเราเองพระองค์จึงบอกผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมอยากสร้างกรรมดีก็สร้างผัสสะที่ดีสัมผัสดีๆฟังดีๆนะได้กลิ่นดีๆนะทุกอย่างอายตนะนะสัมผัสในสิ่งที่ประเสริฐหมดนี่นั้นเราสร้างกรรมได้นวกรรมกรรมใหม่คือผัสสะในปัจจุบันกายนี้คือกรรมเก่าของเธอแก้ไม่ได้ละอันนี้กรรมเก่าสมัยเราอาจจะเป็นเทวดาเพิ่งตายมาก่อนตายกำลังนึกคิดเรื่องอะไรคิดพัวลงมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์นี้กายนี้เป็นกรรมเก่าสมัยเมื่อชาติที่แล้วของเราที่เป็นเทวดาหลังจากตายมากรรมใหม่ที่จะสร้างคือสัมผัสหรือผัสสะใหม่ณปัจจุบันเป็นนวกรรมคือกรรมใหม่ปุรานกรรมคือกรรมเก่านี่คือเรื่องระบบของกรรมและพระองค์ยังอธิบายเรื่องกรรมอีกว่ากรรมมังเขตตังกรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชนะเมล็ดพืชตัณหาคือยางในพืชความสดของเมล็ดพืชคือความอยากอวิชชาเพราะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นของสัตตานังคือผู้ยึดติดมีตัณหาความอยากเป็นเครื่องผูกธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่นะเรากำลังคิดพยาบาทนะเป็นธาตุอันซามนะวิญญาณไปตั้งอยู่คือจิตเราไปรู้ไปคิดกามาภวเกิดขึ้นกามาภพเกิดขึ้นกามาภพแบ่งเป็นนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดากามาภพแบ่งเป็นอีก5ชั้นลงไปอีกเห็นไหมถ้าธาตุปานกลางวิญญาณไปตั้งอยู่รูปภพโวเกิดขึ้นรูปภพเกิดขึ้นธาตุปานกลางมีอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ทำสมาธิชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4อารมณ์ของเขานั้นเป็นธาตุปานกลางตายไปเขาจะไปเป็นพรหมกายิกานังเทวานังอาภัสสละสุภกินหาเวหภละธาตุปราณีตนะธาตุปราณีตวิญญาณไปตั้งอยู่อารูปภพเกิดขึ้นภพ3เกิดด้วยเหตุอย่างนี้นะอาศัยกรรมที่วิญญาณไปตั้งเจริญงอกงามมาได้ภพนี้แล้วได้อัตภาพในนั้นแล้วนั้นผู้ยึดติดเปลี่ยนอัตภาพไปเรื่อยๆวันนี้เป็นมนุษย์ชาติที่แล้วเป็นเทวดามาตายมาเป็นมนุษย์มนุษย์ทำไม่ดีลงไปเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานซ้ำอยู่สักล้านสองล้านปีกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หรือไปเป็นเทวดาก็วนไปวนมากันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเวลาได้พบที่ดีโยมก็สุขสบายเวลาตายไปก็ลืมตกไปนรกก็ทุกข์ไม่เอาแล้วทุกข์ไม่เอาอีกแล้วนะพอตายจากสนรกลืมอีกมาเป็นมนุษย์ทำชั่วต่ออีกนะเพราะไม่ได้สดับในธรรมะของอริยะนั้นถ้าโยมได้สดับในธรรมะของอริยะคือพระศาสดาโยมก็จะเห็นภาพรวมของชีวิตที่เกิดมาพอเห็นภาพรวมของชีวิตที่เกิดมาโยมก็จะเลือกได้ว่าโยมจะเดินยังไงจะใช้ชีวิตยังไงจะใช้ชีวิตให้ข้างหน้าไปอยู่ข้างล่างหรือข้างหน้าไปอยู่ข้างบนชีวิตนี้เลือกได้นะและถ้าเรารู้ธรรมะพระศาสดาแล้วเราเลือกเกิดได้โยมอาจจะเคยได้ยินว่าเราเลือกเกิดไม่ได้นั่นคือปุถุชนนะเลือกเกิดไม่ได้แต่พระองค์บอกเลยโสดาบันเนี่ยเลือกเกิดได้โสดาบันที่ไปเกิดอยู่เทวดาจะเลือกเกิดในครรภ์มารดาได้ว่าอยากจะมาเกิดในตระกูลกษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลข้าบดีมหาศาลเลือกได้หมดชีวิตเลือกเกิดได้เห็นไหมถ้าเราไปฟังคำของคนเขาเราก็จะคิดว่าชีวิตเลือกเกิดไม่ได้นะวันนี้เรามีธรรมะพระศาสดาเราเลือกได้ถ้าเราสร้างกรรมที่เหตุปัจจัยจะได้ปลายทางคือความเป็นกษัตริย์มหาศาลเราก็จะได้
สิ่งเหล่านี้เนี่ยพระองค์สอนให้เราเนี่ยรักษาจิตของเราให้ดีฝึกจิตรักษาจิตดูจิตของเราให้ดีไม่ให้ตกไปในอกุศลคุ้มครองจิตเราให้ดีนะแต่คุ้มครองจิตรักษาจิตฝึกจิตแล้วไม่ใช่ได้จิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมานะเพราะจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วจิตเป็นของเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนต้องดับสิ่งที่ดับเป็นอนัตตาจิตก็ไม่ใช่ของเราปุถุชนเข้าใจผิดอีกนึกว่าจิตเป็นของเราอีกนี่คือความมืดความบอดพระองค์จึงบอกกับมาคันธยะว่าสัตว์โลกเนี่ยถูกจิตนี้คดโกงหลอกลวงมาตลอดการยาวนานการที่สัตว์จะยึดก็ยึดถือจิตนี่แหละและจิตเนี่ยถูกเรียกได้3ระดับเคยเรียกว่าใจมีไหมมีเคยเรียกว่าวิญญาณมีไหมมีจิตมโนวิญญาณต่างกันยังไงจิตมโนวิญญาณต่างกันอย่างไรใครคอธรรมะพอทราบไหมพระศาสดาอธิบายถ้าโยมไม่ศึกษาคำพระศาสดาโยมจะไม่เข้าใจพระศาสดาอุปมาเหมือนแสงพุ่งไปกระทบฉากแสงพุ่งไปแสงพุ่งไปกระทบฉากเห็นไหมเกิดรอยแสงบนฉากใช่ไหมถ้าเอาอะไรมาขวางคือสัมผัสใช่ไหมเอามือมาขวางเอากระดาษมาขวางเกิดรอยแสงบนกระดาษใช่ไหมถ้าดึงฉากออกไม่มีใช่ไหมเอาเข้าไปชนเกิดใช่ไหมเวลาชนกันเนี่ยองค์ประกอบของจุดตำแหน่งที่ชนเนี่ยมีอะไรบ้าง 1. มีลำแสงที่พุ่งไปใช่ไหม 2. มีกระดาษใช่ไหม 3. มีแสงสีเขียวที่ปรากฏบนกระดาษใช่ไหมสามองค์ประกอบนี้คือผัสสะสัมผัสสัมผัสจะประกอบด้วย3องค์ประกอบเสมอนะลำแสงที่พุ่งไปพระองค์เรียกระหว่างลำแสงตัวเนี้ยเรียกมโนฉากที่ทำให้เกิดแสงสีเขียวขึ้นมาเนี่ยฉากเรียกธรรมังนะคือฉากและแสงสีเขียวที่ปรากฏบนฉากเนี่ยเรียกวิญญาณและวิญญาณที่มันรู้ฉากแล้วเนี่ยหรือจิตที่ไปรู้อารมณ์แล้วเนี่ยสมมุติเรากำลังหลุดไปคิดเคยรู้ลงมาจะหลุดไปคิดแล้วคิดต่อไหมคิดต่อการคิดต่อเนี่ยคือกิริยาที่รู้แจ้งคือแสงสีเขียวเนี่ยมันผูกติดกับอารมณ์ต่อเนื่องไปใช่ไหมวินาทีที่2 3 4 5วินาทีที่มันผูกกับอารมณ์ต่อเนื่องไปเนี่ยเรียกขณะนั้นว่าจิตดังนั้นมันจะมี3ระดับช่วงที่เป็นลำแสงเรียกมโนช่วงที่เกิดรอยสีเขียวบนฉากเรียกว่าวิญญาณช่วงที่วิญญาณรู้ต่อเนื่องไปเรียกว่าจิตดังนั้นจิตมโนหรือวิญญาณอันเดียวกันไหมอันเดียวกันแต่อยู่กันคนละจังหวะจังหวะแรกก่อนกระทบเรียกวิญญาณจังหวะที่กระทบพอดีณตำแหน่งนั้นจุดนั้นพอดีเรียกวิญญาณแปลว่ากิริยาที่รู้แจ้งตำแหน่งที่มันรู้ต่อเนื่องอารมณ์นั้นมาคือเรียกจิตนะนี่เท่านั้นเองพระศาสดาอธิบายไว้ละเอียดมากดังนั้นการเกิดของจิตมโนวิญญาณต้องเกิดมโนก่อนใช่ไหมแล้วเกิดวิญญาณใช่ไหมแล้วเกิดจิตใช่ไหมทีนี้เวลาดับล่ะจิตดับก่อนวิญญาณดับแล้วมโนดับหรือเปล่าไม่ใช่ตรรกะนี้ไม่ย้อนแบบเส้นตรงเห็นไหมดูความแยบคายนะและมันเป็นสัจจความจริงสัจจะนี้ไม่ย้อนแบบเส้นตรงในสายดับเพราะนี้สายเกิดนะมโนวิญญาณและจิต
ต่เวลาย้อนกลับเนี่ยพระองค์จะต้องปรับอุปมาใหม่พระองค์อุปมาด้วยการที่ลิงเกาะกิ่งไม้แล้วปล่อยกิ่งไม้นี้ไปจับกิ่งอื่นแล้วปล่อยกิ่งอื่นไปจับกิ่งใหม่แล้วปล่อยกิ่งอื่นไปจับกิ่งอื่นอีกนี่พระองค์จะใช้อุปมานี้ว่าจิตบ้างพอจิตเนี่ยพอมือลิงเนี่ยคลายจากกิ่งไม้กิ่งไม้เนี่ยขันห้าพอจิตคลายจากการจับอารมณ์ตัวนี้สิ่งเนี้ยเราจะเรียกว่าจิตเพราะว่าจิตที่รู้อารมณ์ไปแล้วคือจิตใช่ไหมรู้อารมณ์ไปแล้วคือจิตเมื่อจิตเกิดจิตต้องดับไหมดับเวลามันดับเนี่ยจางคลายดับปุ๊บคือลิงปล่อยกิ่งไม้และเวลาจะเกิดมันก็ต้องไปเริ่มลำแสงพุ่งขึ้นไปใหม่ใช่ไหมแล้วถึงจะไปกระทบก็คือเหมือนมือลิงกำลังจะเข้าไปเกาะกิ่งไม้ใหม่ขณะที่ยังไม่ถึงกิ่งไม้นั่นคือมโนกำลังสร้างความเป็นมโนละเข้าไปและมโนพอกระทบปุ๊บก็คือมือลิงเนี่ยสัมผัสกิ่งไม้พอดีนะก็เป็นวิญญาณดังนั้นพระองค์จะเรียกสายดับว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างดังนั้นเวลาเราอ่านคำพระศาสดาเคยสงสัยไหมทำไมพระเจ้าพูดอดีตอนาคตปัจจุบันแต่เวลาเราพูดเนี่ยเราพูดอดีตปัจจุบันอนาคตใช่ไหมเราเนี่ยพูดผิดพระพุทธเจ้าพูดถูกพระพุทธเจ้าพูดเปรียบจากการรับรู้ของจิตถ้าจิตเคยรับรู้อะไรแล้วปล่อยไปนั่นเรียกว่าอดีตขันห้าที่มันเคยรับรู้แล้วปล่อยไปเรียกว่าขันห้าที่ล่วงไปแล้วล่วงลับไปแล้วมันปล่อยการรับรู้แล้วและพอขันห้าใหม่ที่มันกำลังเข้าไปยึดสัตตานังใครไม่รู้กำลังเข้ามายึดมโนสร้างความเป็นมโนขึ้นมานั้นมันเคยยึดจิตและพอจิตจางคลายดับไปปุ๊บมันยังพอใจอยู่นี่มันก็จะยึดใหม่แต่การยึดใหม่ของมันเนี่ยต้องเริ่มจากลำแสงลำแสงก็คือมโนมันก็เริ่มยึดความเป็นมโนพอยึดความเป็นมโนปุ๊บลำแสงก็กำลังพุ่งไปขณะนี้พระองค์จึงเรียกว่าขันธ์ห้าที่ยังมาไม่ถึงจิตกำลังเริ่มเข้าไปรับรู้แล้วเข้าไปรับรู้และพอชนพัวเกิดการรับรู้ว่าอ๋อนี่คือลมหายใจนี่คือร่างกายนี่คือสัญญาสังขารเกิดการรับรู้พัวเป็นวิญญาณคือขันห้าอันเป็นปัจจุบันดังนั้นพระศาสดาจึงมีแบบฟอร์มคำพูดตลอดทั้งชีวิตไม่เคยผิดพลาดเลยคืออดีตอนาคตปัจจุบันเห็นไหมการพูดของพระองค์มีเหตุมีผลไม่ได้พูดเป็นสำนวนภาษาเฉยๆเป็นธรรมะที่เกิดแต่เหตุอาศัยเหตุการรับรู้เมื่อปล่อยการรับรู้ไปแล้วแล้วการรับรู้จะเริ่มมีใหม่มันคืออนาคตและพอแตะรู้แล้วมันคือปัจจุบันพอปัจจุบันเสร็จผูกกับอารมณ์ไปก็เป็นจิตต่อใช่ไหมและพอจิตต่อปุ๊บจางคลายจิตก็ดับใช่ไหมแล้วพอกิ่งใหม่ก็ต้องเป็นมโนใหม่ใช่ไหมแล้วก็เป็นวิญญาณใหม่ใช่ไหมนี่เห็นไหมจิตมโนวิญญาณเกิดดับวนอย่างนี้ตลอดเวลาเลยนี่เป็นอย่างนี้สัจจะความจริงเป็นอย่างนี้ดังนั้นคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นจะเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ก็นะแต่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนั่งสมาธิแล้วสังเกตเห็นอาการจิตของท่านแล้วท่านก็บรรยายแยกออกมาขณะจิตแค่นิดเดียวเราหลุดไปคิดเนี่ยดูสิพระองค์แยกเป็นสัดส่วนออกมาละเอียดขนาดไหนใช่ไหมและสิ่งเหล่านี้มีในเราทั้งหมดเลยมีในเราทั้งหมดนะอดีตล่วงลับไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงปัจจุบันนะโยมอ่านพระสูตรทั้งหมดเนี่ยของพระพุทธเจ้าอ่านไปเถอะจะเจอแต่ถ้าท่านจะพูดอดีตอนาคตปัจจุบันโยมจะเจอแต่ท่านพูดอย่างนี้ไม่มีการผิดไปจากนี้ถ้าท่านพูดดินน้ำไฟลมก็คือดินน้ำไฟลม
พวกเราพูดอะไรดินน้ำลมไฟนะต้องเป็นดินน้ำไฟลมมีระเบียบวิธีมาจากอะไรจากสัตว์ที่เกิดในครรภ์พวกเราเป็นสัตว์ที่เกิดในครรภ์สัตว์ที่เกิดในครรภ์เนี่ยพุทธเจ้าบอกเลยว่าครั้งแรกเนี่ยเกิดเป็นก้อนเนื้อชิ้นเนื้อก่อนจากนั้นเนี่ยน้ำเลือดค่อยเข้าไปจากนั้นค่อยมีความอบอุ่นความร้อนขึ้นมาลมมาสุดท้ายเห็นไหมเด็กคลอดมาตบอุแวะเอาลมเข้านะรอดหายใจแล้วนั้นการเรียงดินน้ำไฟลมเรียงลำดับของการเกิดขึ้นของสัตว์ที่เกิดในครรภ์สัตว์ที่อาศัยมหาภูตธาตุ4เนี่ยใช่ไหมแล้วเวลาตายย้อนกลับตรงๆอันนี้ย้อนกลับตรงลมหมดก่อนใช่ไหมพระศาสดาวัดการตายที่ลมหายใจหมดพอลมหมดตัวเย็นไหมใครลองลมหมดสักคนรับรองว่าตัวเย็นแน่นอนใช่ไหมธาตุไฟไปใช่ไหมพอธาตุไฟไปธาตุน้ำไปไหมไปต่อกระดูกนี่สุดท้ายเลยเนาะเห็นไหมโครงกระดูกของคนบางทีพันปี2,000ปียังอยู่ฝังอยู่ในดินเลยแต่แห้งธาตุน้ำไม่มีเลยเห็นไหมดินไปสุดท้ายดังนั้นเวลาแตกสลายก็จะแตกสลายย้อนกลับเวลาเกิดย้อนขึ้นอย่างนี้เห็นไหมแต่จิตไม่อย่างนั้นนี่ลูกถ้าจิตจะดับอีกแบบหนึ่งเพราะการสร้างของจิตนั้นต้องมีลำแสงต้องมีการกระทบและต้องมีการผูกกับอารมณ์นั้นไปเพราะจิตเป็นธาตุรู้ถ้าธาตุรู้มันไม่กระทบกับอะไรมันไม่รู้ว่ามันรู้อะไรดังนั้นการบัญญัติการรู้ขึ้นมาครั้งหนึ่งจะต้องมี2ธาตุประกอบกันเสมอคือผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้การบัญญัติความรู้ขึ้นมาครั้งหนึ่งต้องมี2ธาตุประกอบกันเช่นเรานั่งรู้ลมหายใจนั่นคือมีจิตกับลมหายใจเกาะกันอยู่จิตรู้วิญญาณรู้ว่าตอนนี้มีลมหายใจขณะที่เราหลุดไปคิดเช่นไปคิดเรื่องอดีตนะจิตไปเกาะสัญญาขันธ์นามธรรมขณะที่เราหลุดไปคิดเนี่ยกระบวนการเป็นยังไงจิตดวงเดิมต้องดับใช่ไหมดับเพราะจิตดวงใหม่จะเกิดจะไปเกาะความคิดก็ต้องเป็นมโนก่อนใช่ไหมแล้วไปแตะนามธรรมใช่ไหมเกิดกิริยาที่รู้แจ้งแล้วก็ผูกอารมณ์นั้นไปใช่ไหมแล้วเราก็เพิ่งรู้ตัวเมื่อผ่านไป5นาที10นาทีอ้าวนั่งเพลินไปแล้วนะเห็นไหมว่ากระบวนการของการทำงานของจิตเนี่ยไวมากพระองค์จึงบอกจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายนะเร็วมากต่อให้โยมจ้องจิตเปลี่ยนเมื่อไหร่ฉันจะรู้นะฉันจะรู้คอยจ้องนะไม่มีทางทันเปลี่ยนปุ๊บไปคิดไปต้องนานแล้วถึงจะเพิ่งมารู้ว่าอ้อมันเปลี่ยนไปแล้วความไวของมันดังนั้นเวลาร่างกายเนี่ยแตกทำลายแล้วเราจะไปเกิดใหม่มันเลยยากไงที่เราจะควบคุมตรงนี้ว่าให้ไปเกิดในที่ดีๆเท่านั้นนะอย่าไปเกิดในที่เลวเลยนะดังนั้นเวลามันไปมันไปตามอะไรมันไปตามนิสัยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่า24ชั่วโมงของเธอเนี่ยอกุศลหรือกุศลเกิดมากกว่ากันทั้งสมัยไม่ใช่ทั้งสมัยไม่ใช่สมัยทั้งกลางวันกลางคืนอกุศลหรือกุศลเกิดมากกว่ากันใช่ไหมปริพาชกเข้าบัญญัติผิดว่าอะไรเจ้านิครนเข้าบัญญัติว่าคนฆ่าสัตว์ตกนรกทั้งหมดพุทธเจ้าบอกไม่จริงไม่จริงพุทธเจ้าก็เลยถามลูกศิษย์ของนิครนทั้งสมัยไม่ใช่สมัยทั้งกลางวันกลางคืนเธอฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าสัตว์มากกว่ากันโยมฆ่าหรือไม่ฆ่ามากกว่าไม่ฆ่าโยมก็เคยฆ่าสัตว์บ้างใช่ไหมแต่ฆ่าสัตว์น้อยกว่าไม่ฆ่าสัตว์เยอะกว่าเห็นไหมเนี่ยคือทั้งสมัยไม่ใช่สมัยทั้งกลางวันกลางคืนเราทำอันไหนมากกว่ากันสิ่งที่เราทำมากก็จะเกิดเป็นนิสัยเรียกอนุสัยถ้าทำไม่ดีเรียกอุปนิสัยถ้าทำดีตัวเนี้ยจะเป็นตัว
นำพาเราไปเป็นตัณหาน้อมจิตไปสู่อารมณ์นั้นคือผืนนานั้นต่อไปนี่แหละเห็นไหมเข้าใจระบบการเกิดเนี่ยนะธรรมะชั้นลึกนะเนี่ยแต่โยมเข้าใจได้อาตมามีวิธีให้โยมเข้าใจธรรมะชั้นลึกที่เป็นโลกุตระว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาใช้แต่พระสูตรนี่แหละดังนั้นถ้าโยมจำพระสูตรได้คล่องปากขึ้นใจโยมจะรู้สึกว่าคำพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อมโยงกันหมดเลยสิ่งที่นำมาอธิบายให้โยมฟังใช้ไม่รู้กี่สิบพระสูตรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยการเกิดใหม่มีแน่นอนและเรารู้โดยไม่ต้องมียานอย่างรู้ด้วยไม่ต้องไปเห็นนรกสวรรค์เห็นวาระจิตของตนเองก็รู้ว่าอนาคตมีแน่พบใหม่มีแน่นอนนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงให้รักษาจิตให้ดีไปตั้งอาศัยในอารมณ์ดีๆนะอย่ามีอารมณ์ขุ่นมัวอย่าพยาบาทอย่าอาฆาตอย่าจองเวรนะมีจิตเป็นกุศลซะรู้จักให้อภัยมีเมตตามีกรุณาตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติเห็นไหมท่านสอนเราแบบสงสารเรามากเลยเพราะคงเห็นสัตว์โลกทั้งหลายมีแต่อกุศลจริงไหมท่านก็บอกทำกุศลให้มากนะทำอย่างนี้อย่างนี้บอกวิธีให้เสร็จนะอยู่ที่ความเพียรเราละอยู่ที่ความเพียรพระองค์จึงให้ตั้งความเพียรยังไงหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบักบั่นของบุรุษถ้ายังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีถ้าโยมไม่หยุดความเพียรยังไงโยมก็ต้องได้นิพพานโยมเห็นภาพชัดแล้วนี่ถ้าอกุศลไม่เกิดขึ้นในจิตโยมแม้เท่าปลายขนทรายไปสัมผัสโยมปรินิพพานแน่นอนอยากปรินิพพานเดินจงกรมนั่งสมาธิรู้ลมหายใจตลอดต่อเนื่อง24ชั่วโมงได้นิพพานแน่นอนเห็นไหมแต่มันทำยากไงใช่ไหมแต่อย่างน้อยเรามีแผนที่แล้วมีแผนที่มีเส้นทางแล้วถ้าวันไหนมีทุกข์มากๆอยากนิพพานเอาเลยหรืออยากได้โสดาบันก็เอาสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีใช่ไหมเอาสักครึ่งหนึ่งก็ยังดี